สวัสดีครับผมเอ็มช่องสันชัยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการดีไว้จักรยานไฟฟ้า3ล้อเก่านะครับและนี่เป็นจักรยาน3ล้อเก่าที่จะทำการติดตั้งมอเตอร์250วัตต์24โวลต์เข้าไปต่อไปก็ไปดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งจักรยานคันนี้ให้เป็นจักรยานไฟฟ้ามีอะไรบ้างไปดูครับและนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะติดตั้งเข้าไปกับจักรยาน3ล้ออย่างแรกตัวนี้ก็จะเป็นชุดมอเตอร์ DC ในการขับเคลื่อนจักรยานอย่างที่2เป็นแบตเตอรี่24โวลต์ 10.4 แอมป์เป็นแบตลิเธียมแล้วก็กล่องใส่แบตซึ่งกล่องตัวนี้ก็สามารถกันน้ำได้ต่อไปก็จะเป็นเบาะนั่งที่เป็นลักษณะนั่งสบายเพราะว่าเบาะเดิมพังเสียหายก็ได้ทำการสั่งซื้อเบาะใหม่มาเปลี่ยนและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะติดตั้งเข้าไปกับจักรยาน3ล้อก่อนอื่นก็มาดูว่าในกล่องนี้ชุดมอเตอร์ DC ขับเคลื่อนจักรยาน250วัตต์24โวลต์มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่มาในกล่องนี้และนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่มาในกล่องซึ่งเป็นชุดมอเตอร์ DC 250วัตต์24โวลต์อุปกรณ์หลักๆนะครับที่มีก็จะเป็นมอเตอร์ที่จับยึดมอเตอร์เข้ากับส่วนท้ายจักรยานเฟืองโซ่เป็นพอร์ตชาร์จน็อตยึดเฟืองโซ่และก็แท่นจับมอเตอร์ชุดคอนโทรล250วัตต์24โวลต์สำหรับควบคุมอัตราเร่งความเร็วมอเตอร์มีสวิตช์ปิดเปิดตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าปิดเข้ากับจักรยานตัวนี้ก็จะเขียนบอกนะครับ24โวลต์มีสวิตช์เปิดปิดตัวขยายช่วงเผาล้อหลังนะครับแต่ตัวนี้ผมคงไม่ได้ใช้งานและตัวนี้ก็จะเป็นประกับเบรกตัวสุดท้ายก็จะเป็นคลิ่งและนี่ก็เป็นหน้าตาของอุปกรณ์ชุดขับเคลื่อนจักรยานไฟฟ้าทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ถ้าใครนะสนใจชุดอุปกรณ์มอเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับชุดมอเตอร์จักรยาน24โวลต์250วัตต์สำหรับวิธีการต่อสายไฟนะครับก็สามารถดูตามรูปที่ผมโชว์ขึ้นได้ดังนี้ชุดต่อมาตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียม24โวลต์1400มิลลิแอมป์หรือ 10.4 แอมป์นั่นเองถ้าใครนะครับยังไม่ดูวิธีการแพ็คแบตเตอรี่หรือประกอบแบตเตอรี่24โวลต์ชุดนี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้และอุปกรณ์นะครับก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับแล้วก็แบตเตอรี่พร้อมใช้งานและในชุดแบตเตอรี่ตัวนี้เองผมก็จะทำการติดตั้งเข้าไปในกล่องแบตเตอรี่และวงจรจะอยู่ในกล่องคอนโทรลตัวนี้เพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำสัมผัสกับแบตเตอรี่ชุดคอนโทรลถ้าใครสนใจอุปกรณ์ที่ผมสั่งซื้อมาในการติดตั้งผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ในขั้นตอนต่อไปก็จะทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดเข้ากับจักรยาน3ล้อตัวนี้ก็จะเป็นรูปร่างเฟืองท้ายของจักรยาน3ล้อตัวนี้ในจุดนี้เองไม่มีช่องว่างในการติดตั้งเฟืองโซ่แล้วก็ผมจะทำการติดตั้งตรงชุดเฟืองเข้ากับล้อด้านซ้ายซึ่งจุดนั้นที่จะทำการติดตั้งแล้วก็ทำการถอดล้อออกมาเพื่อทำการติดตั้งเฟืองโซ่
และเนื่องจะเป็นพอร์ตจัมเปอร์เราก็สามารถเปรียบเทียบกับสายเดิมของคอนโทรลแล้วก็เชื่อมต่อสายแต่ละเส้นเข้าไปให้ตรงตามของแต่ละสีสายนี้ก็จะเป็นสายแบตเตอรี่เข้ากล่องคอนโทรลสายนี้จะมี3เส้นเป็นสายของคันเร่งคุณสามารถดูวิธีการต่อลายวงจรตามรูปที่ผมโชว์ขึ้นก่อนหน้านี้และก็ได้ทำการเชื่อมต่อวงจรพร้อมใช้งานจุดนี้จะเป็นพอร์ตชาร์จหรือจุดชาร์จสำหรับชาร์จแบตเตอรี่หลังจากนั้นก็ปิดฝากล่องคอนโทรลเข้าเพื่อป้องกันน้ำหรือฝุ่นเข้าสัมผัสกล่องคอนโทรลหรือแบตเตอรี่ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์และมอเตอร์เข้ากับจักรยาน3ล้อเสร็จเรียบร้อยพร้อมทดลองใช้งานจักรยานก่อนนะติดตั้งมอเตอร์เข้าไปนะพร้อมที่จะทดลองแล้วต่อไปก็ไปดูการทดลองว่าเขาจะสามารถใช้งานได้ดีหรือไม่ไปดูครับและการขับขี่นะครับถ้าสมมุติว่าขับไปแล้วแบตหมดนะครับเราสามารถปั่นช่วยได้ครับหลังจากที่ได้ทำการทดลองขับขี่ดูนะครับเขาก็สามารถทำงานได้ดีนะครับมอเตอร์กับชุดขับเคลื่อนนะครับสามารถทำความเร็วได้อยู่ประมาณ 20-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับสำหรับการทดลองในคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ถ้าใครนับสนใจอุปกรณ์ที่ผมสั่งซื้อมาในการประกอบจักรยานคันนี้นะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ